เปิดชีวิตจริงครอบครัวดาราดังกว่าจะมีวันนี้อดีตบ้านจนแบบติดลบเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่อบอุ่นมีเสียงหัวเราะเฮฮาอยู่เรื่อยๆอย่างครอบครัวของนักแสดงตลกชื่อดังตระกูลวงคำเหลายังหม่ำจกมกกับภรรยามดพร้อมกับทายาท2คนเอ็มบุษราคำมิกเพทายแต่บอกเลยว่ากว่าพวกเขาจะมีวันนี้ได้พวกเขาเจอความลำบากมาก่อนล่าสุดเอ็มบุษราคำลูกสาวคนโตของหม่ำได้เปิดใจผ่านช่อง YouTube ของนิกกี้ตอนเปิดบ้านเอ็มลูกหม่ำอดีตกิ๊กเก่าโจอี้กาน่าโดยมีบางช่วงบางตอนที่เอ็มเล่าถึงชีวิตครอบครัวในอดีตเมื่อถูกถามว่าตอนที่เอ็มเกิดมาบ้านรวยหรือยังเอ็มตอบว่าต้องใช้คำว่าไม่ใช่จนธรรมดาจนแบบติดลบเพราะตอนที่แม่ท้องเอ็มแม่กินข้าวคลุกน้ำปลาแล้วนั่งร้องไห้ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวที่จะไปซื้อปลากระป๋องมากินมีครั้งหนึ่งท้องแล้วอยากกินทุเรียนก็ไปยืนร้องไห้อยู่หน้าแผงขายผลไม้หลังจากเอ็มคลอดออกมาก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกมีตอนไม่พร้อมแต่โชคดีที่ยังเก็บเอ็มเอาไว้ไม่ทำแท้งได้กินนมแม่แค่ไม่กี่วันจากนั้นก็กินนมข้นผสมน้ำเปล่าซึ่งมีหลายคนพูดว่าอิจฉาเอ็มที่ได้เป็นลูกมัมแต่ไม่เห็นมีใครมาอิจฉาตอนที่เอ็มกินนมข้นผสมน้ำหรือตอนแม่กินข้าวคลุกน้ำปลาเลยกว่าจะมาถึงจุดนี้ครอบครัวผ่านทุกข์ผ่านสุขมาเยอะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ